ที่เชียงรากน้อยลูกค้าจองรถมาแถมยังไม่เห็นรถด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าลูกค้าจะรับรถหรือเปล่าครับสวัสดีครับ